Thank you, ma'am. Praise the Lord. Hallelujah. Where am I speaking? We're all set tonight. Sawadika, Pastor Franco and Sister RA. Sawadika. Praise the Lord. Hello. Hello. Hi. Good evening po. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening, everybody. Here in Thailand. Hello. Welcome to Thailand. Welcome to the Philippines. Delayed ang flight. Delayed ang flight. We have Zoom attendee. We have Zoom attendees from the Golden Gate. Wow. From the Golden Gate, San Francisco, California, USA. Hallelujah. Amen. Are you all ready to worship the Lord tonight? Amen. Our phone and clap our hands together for the King of Kings. Let's worship Jesus Christ tonight. Jesus, we love you, Lord. Jesus, worship you, Lord. Exalt your name on high. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Oh,
My heart
could wish for. I just want you. And Jesus, my loving Savior, everything I want to go to you. I owe it all to you. And angels fall. Thank you.
And give thanks to the Lord, church. Hallelujah. Father God, amen, hallelujah. We honor you tonight. We worship you, Father God. We bless your name, Jesus. We give you all the thanksgiving, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Glory to God. We're thanking God that we could gather again tonight. ถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับพระเจ้าอยู่ในที่สูงสุด Okay, may I request Brother Benz to please read to us these things that flash on the screen and the screen. เดี๋ยวเราจะอ่านรายชื่อนะครับผู้ที่อยู่บนกระดานนี้นะครับเราจะอธิษฐานเผื่อผู้นำของคริสตจักรของเราครับพาสเตอร์เกรกมิเชลพาสเตอร์มาร์กออสันแล้วก็พาสเตอร์โบยัตเดสปิด้าแล้วก็พาสเตอร์แฟรงค์โบเวนัตโดบัวนาเวนทูล่าครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อที่จากลาดพร้าวอุดรแล้วก็เชียงใหม่นะครับอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีของเรานะครับที่ทำงานทุกคนนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อการเงินและการจัดเตรียมและการปกป้องให้กับคริสตจักรของเราให้โบสถ์ของเรานะครับที่พระเจ้าจะดูแลด้านการเงินปกป้องแล้วก็จัดเตรียมแล้วก็อธิษฐานเผื่อโรคโควิดนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยในฟิลิปปินส์ในพม่านะครับแล้วก็ทั้งโลกนี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องพวกเราจากสถานการณ์ไวรัสโควิดนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมวัคซีนนะครับที่จะมาถึงประเทศไทยนี้แล้วก็อธิษฐานเผื่อการทะลุทะลวงทางด้านจิตวิญญาณนะครับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะมาที่เราจะได้รับจากพระเจ้านะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อที่จากออนไลน์ของเรานะครับกิจกรรมต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ แล้วก็อธิษฐานเผื่อที่อัฟกานิสถานและการของการปกป้องของพระเจ้านะครับมาให้กับคริสตจักรของพระองค์ให้ปลอดภัยและพระเจ้าดูแลนะครับเอเมนอธิษฐานเผื่อพาสเตอร์โทนี่ทีนิโอนะครับพาสเตอร์โรลี่นะครับพาสเตอร์เออร์นิ่งนะครับแล้วก็ซิสเตอร์นาวีแล้วก็คุณแฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็ซิสเตอร์เนลลี่นะครับแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับเขานะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณพลอยนะครับที่จะได้รับการรักษาจากการป่วยในโรคมะเร็งนะครับแล้วขอกำลังของพระเจ้านะครับที่จะมาให้เราสำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณคอนสแตนซิโอนะครับคุณเทสซี่นะครับแล้วก็คุณบิงนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณเจนะครับให้หายจากการไอนะครับแล้วก็คุณแอนเดสนะครับแล้วก็ขอให้หายจากอาการเจ็บป่วยนะครับการมีปัญหานะครับแล้วก็คุณมากอยนะครับขอให้ได้งานนะครับที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณเนล่านะครับขอให้รักษาอาการGID นะครับAmen. Glory to God. And also, let's pray for those who will receive their vaccine this week. Let's pray for Makoy and Melanie. นะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะครับคนที่จะได้รับวัคซีนนะครับที่มีชื่ออยู่ในรายการเมื่อกี้นะครับ Amen. Glory to God. And also, let's continue to contend for Israel. Let's pray for.Specifically for the city of Jerusalem, let's pray for God's answer in this situation. ก็ใจฐานเผื่ออิสราเอลนะครับได้ที่พระเจ้าจะได้ให้คำตอบมาให้ถึงเรานะครับ Amen. Amen. Let's pray for tonight's service. Let's pray for God's anointing. For his servant, for Pastor Franco, that he will deliver to us the fresh revelation tonight.
แล้วก็อธิษฐานเผื่อรอบนมัสการในค่ำคืนนี้นะครับที่พาสเตอร์แฟรงค์ขอการเจอพาสเตอร์ฟังโก้นะครับที่ขอการเจิมจากพระเจ้านะครับมาให้ท่านเพื่อที่จะมาสอนถ้อยคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ and for anyone or for anything that was not flashed on the screen that was not added in our list mention those names mention those situations before God สำหรับรายชื่อที่ยังไม่มีในหน้ากระดานนะครับให้เราสามารถพูดชื่อของเขาแล้วก็อธิษฐานร่วมกันได้นะครับ Because the bottom line of everything is that only God can answer our prayers. แล้วก็สุดท้ายนะครับพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานทุกๆคำอธิษฐานของเรา Tonight let's come to Him and pray. แล้วก็คืนนี้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับ When we subside, may I request Brother Meiji to open us in prayer.แล้วก็ขอบคุณเมธีนะครับอธิษฐานเปิดให้กับการนมัสการของเราในค่ำคืนนี้ Let's unmute our microphone เราจะอธิษฐานร่วมกันแล้วเปิดไมค์นะครับ Let's begin thanking and praising God through His Father Yes God Hallelujah ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ Thank you God we honor you Jesus 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 Hallelujah.และสารเสนและการฟังถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงหนุนใจขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงพี่น้องผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเจิมทั้งผู้เทศนาและผู้แปลพระเจ้าขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ในค่ำคืนนี้มอบความสนองนี้ไว้กับพระองค์ทั้งสิ้นในนามพระเยซูเจ้าเอเมน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  A very short announcement for those who are new here so we do have free counselingแล้วก็สำหรับผู้ที่มาใหม่นะครับเรามีผู้ให้คำปรึกษาฟรีนะครับ If you have any problem or confused with anything, feel free to contact Pastor Ramon and Sister Chen. So their phone numbers are flashed on the screen. You can take a screenshot of that. ถ้าเรามีปัญหาแล้วครับหรือว่าหาทางแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับสามารถมาปรึกษาอาจารย์ของเราอาจารย์ละมนแล้วก็ซิสเตอร์เชนนะครับตามรายชื่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนสกรีนนะครับ Amen and we do have this our regular service regular schedule should I say for our services so every Sunday we meet at 10:30 in the morning and 6:30 in the evening and we do have our midweek service at 7 p.m.นี่คือตารางเวลาของเรานะครับในวันจันทร์รอบวันอาทิตย์นะครับรอบนมัสการ 10:30 แล้วก็รอบเย็น 6:30 นะครับวันอังคารเราก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษฟรีนะครับเวลา 1:00 ถึง 2:30 นะครับแล้ววันพฤหัสนะครับเราจะมีวันพุธเรามีรอบนมัสการตอนกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับเราจะมีเรียนภาษาอังกฤษพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อธิษฐานร่วมกันแล้วก็วันศุกร์สำหรับภาษาฟิลิปปินส์นะครับสำหรับชาวฟิลิปปินส์เรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเวลา 1:30 ครับ
Amen. Okay, just to remind everyone, so we use the same Zoom ID and password for everything. แล้วก็เตือนอีกครั้งนะครับก็เราใช้ username แล้วก็ password เดียวกันนะครับในการเข้าเรียนในทุกๆครั้งสำหรับ Zoom. Glory to God. Thank you, Brother Benz. Good evening once again. God bless you all. Okay, thank you, Pastor. Okay, thank you, Brother Benji and Brother Benz. ครับ Thank you also to our music ministry. God bless you. ขอบคุณสำหรับนักดนตรีนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคน Amen. There are fears that lead to good outcome. แล้วก็มีความกลัวนะครับFear. There are fears that lead to good outcome. เรามีความกลัวนะครับที่ไม่จะไม่สามารถทำความดีออกมาได้Especially if those fears move us to do right things. ถ้าจะดีกว่านะครับถ้าความกลัวนั้นจะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่ดี Like for example, the fear of being useless. แล้วก็อย่างเช่นนะครับกลัวที่จะมันกลัวที่มันจะสูญเปล่า The fear of becoming irrelevant. กลัวที่มันจะอะไรนะ You feel you're not important.กลัวว่ามันกลัวว่ามันจะไม่สำคัญหรือกลัวว่ามันจะล้มเหลว The fear of being unfruitful or unproductive กลัวว่ามันจะไม่เกิดผล The fear of of being average หรือกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลออกมาFear of being counted as dishonest. The fear of being counted as dishonest. กลัวว่าที่จะนับไม่ได้ไม่สามารถนับ The fear of becoming counted as unfaithful. กลัวที่ว่าจะไม่สามารถสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อได้ The fear of failing to do the will of God.กลัวที่จะไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า The fear to do what God tells us to do กลัวที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เราทำอะไร had felt the same way ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นผมคิดว่าทุกคนนั้นอาจจะเคยล้มเหลวในทางเดียวกัน even before you know when I'm going to look at my lifeI had all these kinds of fear. เมื่ออาจารย์มองเข้าไปในชีวิตตัวเองเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันก็เกิดความกลัว But now I realize that these are good fears. แต่ว่าพอผมมาคิดได้ว่านี่คือความกลัวที่ดี The Bible says in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. ในพระธรรมProverbs สุภาษิตได้บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งผู้รู้จักองค์ผู้บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจ I believe tonight that having this kind of fear is a good fear because it gives us, it leads us to do the right thing.ในคืนนี้นะครับอาจารย์บอกว่าความยำเกรงของพระเจ้านั้นจะทำให้เราได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ถูกต้อง And when we do the right thing, when we are going to put into action, that is called wisdom. เมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือพระเจ้าจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ทำด้วยความมีสติปัญญา This fear that I'm talking to you about is a holy kind of fear. ความกลัวหรือความยำเกรงพระเจ้านะครับก็คือความกลัวที่เป็นบริสุทธิ์เข้าใจกับพระเจ้า We have this kind of fear that you know we are afraid to disobey God เรายำเกรงนะครับเรากลัวที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า Amen Amen It's a good kind of fear it will lead us to a good outcome ก็คือความกลัวนี้นะครับก็คือกลัวที่จะไม่ทำออกมา One of our sistersTransferred her offering to me this morning. แล้วก็มีพี่น้องคนหนึ่งนะครับได้
โอนเงินมาถวายให้กับพระเจ้าในเช้าวันนี้ Our church started at 10:30 but she already transferred her offering at 8:58 in the morning และเขาได้โอนเงินมาในเช้านี้เสียปั๊กแล้วแบตจะหมด I said oh you're very early sister God blesses the early bird แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าทำไมโอนมาเร็วจังยังไม่ถึงวันเลย And this is what she said และสิ่งที่เธอบอกก็คือbecause I forgot to do until late afternoon last week she gave her offering last week but already late but within the day แต่ว่าเธอก็บอกว่านี่วันนี้เธอได้ให้ช้าแล้วเพราะว่าเธอเขาช้าจากสัปดาห์ที่แล้วIn other words, she gave her offering last week after church service. ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอก็ให้หลังจากที่เลิกโบสถ์เลิกนมัสการตอน She continues to say, I usually do when you are announcing. เธอบอกว่าเธอต้องแน่ใจว่าเธอหลังจากที่ได้ยินประกาศแล้วเธอก็ทำเลย But somehow I did not, then I forgot.ถ้าบางครั้งเธอไม่ได้ทำเธอก็จะลืม She said I felt guilty เธอก็บอกว่าถ้าเธอไม่ทำแล้วเธอก็จะละอาย You know that is a perfect illustration of a holy kind of fear พระเจ้านะครับเป็นภาพของความยำเกรงหรือความกลัวที่บริสุทธิ์ You feel guilty when you cannot give when you cannot worship the Lord through your financial substanceเราก็จะรู้สึกละอายนะครับเมื่อเราไม่สามารถที่จะถวายพระเจ้าทางด้านการเงินได้ I'm sorry to use the word guilty but we can also use the word a holy kind of fear you are afraid that you know you will not be at peace if you cannot give to the Lord อาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องใช้คําว่าละอายเพราะว่าถ้าเราไม่มอบถวายด้วยความบริสุทธิ์ของด้วยความกลัวความยำเกรงอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าYou know, because of that kind of fear that this sister had, you know, we have been hearing also about her living testimonies recently, how God had supernaturally blessed her in an unexpected way. ก็เธอได้ถวายกับพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็จะได้ยินเรื่องราวของสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั่นคือคำพยานที่เธอได้มอบไว้ให้กับเราได้ฟัง That's why it's good to have this kind of fear.และอยากให้เราได้มีความยำเกรงพระเจ้าในแบบนี้ You know you are afraid that you will not be able to abide by what God tells you to do และถ้าเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้านะครับเราก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้า อยากจะให้เราทำอย่างไร That fear leads us to assess ourselves คือความกลัวนั้นทำให้เรานั้นทำด้วยตัวเรา Because of that ตัวเราเองBecause of that fear, then we can take heed of ourselves. We can check, we can assess, we can check what's going on in our lives. เพราะด้วยความยำเกรงพระเจ้านี้จะทำให้เราสามารถตรวจสอบตัวเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเรา And ask ourselves, am I still doing the right thing? Am I still obeying the Lord in this area of my life? แล้วจะทำให้เราได้รู้ว่าเราตรวจสอบด้วยว่าเราได้ทำได้ถูกต้องหรือยังหรือว่าเราทำสิ่งนี้ถูกต้องหรือยัง Amen Hallelujah That's why tonight Amen Let's have this healthy kind of fear because this is wisdom as the Bible says This is wisdom to have this kind of fear และในคืนนี้นะครับก็จะอยากจะให้เรานั้นได้ยำเกรงพระเจ้าแบบนี้เพราะว่านี่คือเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญานะครับ GodSays or the word of God says, honor the Lord with your substance. และพระเจ้าก็จะบอกว่าให้ยำเกรงพระเจ้าด้วยด้วยตัวเรา What's in your hands? What's in your pocket? You can honor the Lord through that. อะไรที่อยู่ในมือเราหรือว่าอะไรที่อยู่ในกระเป๋าเงินของเราให้ถวายกับพระเจ้า Amen. Brother Jigar, please bless the gift and the giver.Okay, let's.
นี่คืออยากเทพอาจารย์ของเราเองอาจารย์เทพโพสิฟิวด้วย we are some praying that to bless us continually this our work our business is prosperity to the team keep earning money to support not only our family but to help works thank you Lord for your promise that to bless us financially so that we can bless others also business types and offering Lord and use this to bring more souls to your kingdom amen bless this ministry bless your people in Jesus name I pray amen 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 and amen thank you brother Jigar and thank you everyone for all your givings may God truly bless you Benz Brother Benz, can you hear me? Okay, anyways, tonight before we listen to the word of God, we are privileged to have with us tonight the wife of our speaker. Her name is R.A. Caaminio. Hello, Benz. Please unmute your phone. Okay. Hello, Pastor. Yeah, go ahead. Yeah. So, Sister R.A. Caaminio is the wife of our speaker tonight. แล้วก็คุณ R.A. นะครับเป็นภรรยาของ Pastor ที่จะมาเทศนาให้เราในค่ำคืนนี้ Okay. She's the daughter of Pastor Bong, our speaker last night. เธอเป็นลูกสาวของอาจารย์บองนะครับที่ได้เทศนาให้เราเมื่อคืนนี้So let's listen to her testimony, how God worked in her life. Let's unmute our phone and welcome Sister R.A. Caaminio with a big hand. ก็ยินดีต้อนรับนะครับ Sister R.A. นะครับที่จะมาสื่อพยานในค่ำคืนนี้นะครับ Hello. Hello, everyone. Yes, hi. My name is R.A. Caaminio. แล้วก็เธอชื่อ R.A. นะครับI'm now 30 years old. 30. ตอนนี้เธออายุ30นะครับ Yeah, and I'm here to share my testimony to you. เราจะมาแบ่งปันนะครับคำพยาน So, I grew up in a Christian family. เธอได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของคริสเตียนนะครับ In a Christian home. แล้วก็อยู่ในบ้านที่เป็นคริสเตียนMy parents are providing all of our needs and wants. แล้วก็แม่นะครับก็เตรียมทุกอย่างที่ต้องจำเป็นแล้วก็ต้องการ They were able to send us to good universities and schools. แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ส่งเข้าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยนะครับ But growing up as a pastor's kids. แล้วก็เมื่อเธอโตขึ้นThere is this curiosity about what the world has to offer. แล้วก็ได้เห็นนะครับในสิ่งที่ได้โลกนั้นได้มีมาให้ When I was in high school. แล้วเมื่อเธอได้อยู่ชั้นมัธยม My friends taught me how to smoke a cigarette. แล้วก็เพื่อนได้สอนให้เธอได้สูบบุหรี่I didn't like it at first. แล้วก็ครั้งแรกเธอก็ไม่ได้ชอบมัน But when I went to college แต่เมื่อเธอได้เข้าวิทยาลัย There I started to go clubbing แล้วเธอก็ได้เริ่มต้นที่นั่น yeah. Partying ไปร่วมงาน Drinking alcoholic drinks แล้วก็เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ Smoking cigarettes แล้วก็สูบบุหรี่ And even smoking marijuana แล้วก็สูบกัญชาIt even came to a point. แล้วก็เมื่อมาถึงครั้งหนึ่ง That I used to smoke 2 packs a day. แล้วก็เธอก็สูบถึง2ครั้งต่อวัน And more sticks added if we are drinking alcohol.
Are you okay, Ben? My sound is have problem, Pastor. Okay. Please check it first. Okay, may I ask Brother Matty to continue the translation while Ben is working on his audio. Okay, thank you, Ben. Work on it first, Brother Matty. Yes, sir, Pastor. For the testimony. Yes, Pastor. Go ahead. Okay. So I thought I was living my life to the fullest. ฉันคิดว่าฉันใช้ชีวิตแบบโง่ That I was finally free. ฉันคิดว่ามันเป็นอิสระสุดท้ายมันจะเป็นอิสระ But I'm not. แต่ว่ามันไม่ So I also entered into several relationships. แล้วก็ฉันก็เข้าไปสู่ความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่ง I can still remember the time that I had this identity crisis. ฉันจำได้ว่าฉันมีวิกฤตในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง Yes, being attracted to pretty ladies or attracted to people with the same gender. ครับก็เป็นคนที่ดึงดูดนะครับเพศเดียวกัน So my life has been like that for like yeah ชีวิตของฉันเป็นแบบนั้นFor like 10 years or more. มากกว่า 10 ปี I've been a slave of sin. ฉันก็เหมือนกับได้ใช้ชีวิตในความบาป For long, long years. ครับหลายต่อหลายปี Wasted my youth. ครับแล้วก็ใช้เวลาช่วงหนุ่มช่วงเป็นยังสาวแบบศูนย์เปล่าThinking that real happiness can be found in this world. คิดว่านะครับความสุขนะครับจะได้พบในโลกนี้ So in year 2013. ครับในปี2013. I started working in a call center company. ครับฉันได้ทำงานที่ call center นะครับบริษัท call center. Along with my sinful habits. ครับกับนิสัยที่เป็นบาป So to make this story short there I met the love of my life ครับแล้วก็จะพูดให้สั้นนะครับก็ฉันได้พบความรักในชีวิต At first we used to smoke and drink together ครั้งแรกก็ได้สูบบุหรี่และดื่มเหล้าด้วยกัน Doing things that is unholy to the Lord ทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าAnd then I invited him to church. และฉันก็ชวนเขามาโบสถ์ Yes, and that's the time that we decided to stop those things together. นั่นเป็นช่วงเวลาที่เราตัดสินใจที่จะหยุดสิ่งเหล่านั้นด้วยกัน After a few months, ไม่กี่เดือนต่อมา we were challenged to get married. ครับเราได้รับการท้าทายให้แต่งงาน So we did.ครับโดยอันนี้แหละ Here we are answered the calling of God and sharing his word ครับแล้วก็เรา2คนนะครับได้การรับการทรงเรียกจากพระเจ้า I thought real happiness can be found once you try to live your life to the fullest ครับฉันคิดว่าความสุขนะครับจะได้พบกับการใช้ชีวิตในโลกแบบนั้นมาก่อน But real happiness is experiencing God in your lifeแต่ว่าความสุขที่แท้จริงนะครับเกิดจากประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตของคุณ He saved me, he healed me, and he gave me miracle babies. ครับพระเจ้าก็ช่วยฉันนะครับแล้วก็ปกป้องฉันแล้วก็ให้ลูกนะครับที่เป็นความอัศจรรย์จากพระองค์ God has blessed me so much more than I can imagine. พระเจ้าอวยพรฉันอย่างมากเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ So to everyone that is listeningครับสําหรับทุกคนที่ฟังอยู่you want happiness healing miracle come to Jesus คุณต้องการความสุขนะครับการอัศจรรย์การรักษาขอให้มาหาพระเยซู He is everything you need พระองค์เป็นทุกอย่างที่คุณต้องการ And also keep on praying for your pastor แล้วก็ให้อธิษฐานต่ออาจารย์ของคุณต่อไป And his family และครอบครัวของเขาBecause you can, as you can see, I'm a pastor's kid. ครับถ้าคุณเห็นว่าฉันเป็นลูกของอาจารย์ But I was not exempted to those unholy things.
ฉันไม่ได้รับการยกเว้นนะครับว่าจะได้ทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ Good thing there are people who never stop praying for me ครับสิ่งที่ดีก็คือมีคนที่ไม่หยุดอธิษฐานเผื่อเธอคนนี้คือลูกสาวอาจารย์นั่นเอง So we really need your prayers เราต้องการการอธิษฐานคุณจริงๆSo that's my life testimony. I really want to share a lot more, but there's time. ครับนี่คือชีวิตของฉันนะครับฉันต้องการจะแบ่งปันมากกว่านี้แต่ว่าเพราะเวลานะครับ Thank you so much, Pastor Ramon, for this opportunity and also to the Thailand Church. We are always praying for you. ครับขอบคุณนะครับอาจารย์รามอนนะครับแล้วก็โบสถ์ที่ประเทศไทยเราที่ฐานเปิดคุณเสมอ Amen. Hallelujah.Thank you so much. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Sister R.A. Thank you so much. Okay, thank you, Brother Matty. Are you okay, Benz? I think it's okay, Pastor. Can you hear me? Thank you, Matty. Okay, praise the Lord. That was very inspiring. Amen. One thing that we can learn about God, with God, nothing is impossible. Amen. ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน Praise the Lord. Once again, we appreciate your ministry, Sister R.A. And rest assured that we'll be praying for you, your family, amen, and even your ministry. แล้วก็ขอบคุณคุณ R.A. นะครับที่แล้วก็ครอบครัวของคุณที่มาอยู่ในการรับใช้แล้วก็อยู่ในการร่วมกันรับใช้พระเจ้าร่วมกันAmen. Tonight, let's proceed to the most important part of our virtual gathering, and that is the preaching of the Word of God. แล้วก็เราจะมาอยู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการรับฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกัน I really would like to ask you to put your hearts and your ears on this. เราอยากให้เรานั้นครับใส่ใจแล้วก็ใส่ฟังตั้งใจฟังนะครับให้ดีในค่ำคืนนี้ Don't be distracted by the thingsGoing on inside your room or inside your house. อย่าให้อะไรมาขัดขวางนะครับไม่ว่าอะไรที่จะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในห้องของเรา Let us respect the holy word of God. ให้เรานะครับให้ความเคารพในถ้อยคำที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า I believe with all my heart that God is going to do something supernatural tonight.แล้วก็เราเชื่อนะครับว่าพระเจ้านั้นจะทำการอัศจรรย์บางอย่างในค่ำคืนนี้ But it takes our utmost attention and our faith to receive blessings from God แล้วเราก็อยู่เพื่อมารับพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยกัน Brothers and sisters, let's welcome, amen, our pastor speaker from Santa Ana, Manila, Philippines, Pastor Franco Caaminio. Let's give him a big hand. Praise the Lord. Hallelujah. รับต้อนรับนะครับ Pastor Franco นะครับ Caaminio นะครับมาจากฟิลิปปินส์ Amen and amen. Hallelujah. Once again, I want to thank God. Amen. For without him, I can do nothing. อยากจะขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนะครับว่าถ้าปราศจากพระองค์แล้วเราก็ไม่มีอะไรเลย And I am giving him all the glory tonight. แล้วก็อยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในค่ำคืนนี้ Are you excited tonight? ทุกคนตื่นเต้นใช่ไหมครับคืนนี้ Hallelujah. Even I am very excited to share to you the word of God. อาจารย์เองก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน How have you know that God is still good? รู้ไหมครับว่าพระเจ้านั้นรู้สึกดีขนาดไหน God is the same yesterday, today, and forever.พระเจ้าก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็ตลอดไป And I want to thank God for saving me way back 2013แล้วก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้ย้อนกลับไปปี2013 Because my life before was really a mess I was a drug addict amen I started using drugs at the age of 10 years old แล้วก็อยากจะย้อนกลับไปนะครับช่วงชีวิตช่วงนั้นจะผมก็ติดยานะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ผมเริ่มติดยาตอน10ขวบ and until I was 20 years old and then at that time way back 2012 I got imprisoned แล้วก็ย้อนกลับไปนะครับช่วงอายุ20นะครับผมก็ไปติดอยู่ในคุกAnd I had two criminal cases.
แล้วก็ผมก็มีอยู่2คดี But thanks be to God after 9 years this last June the month of June the judge amen decided that our or my case will be dismissed แล้วก็ขอบคุณนะครับพระเจ้านะครับที่ช่วงเดือนมิถุนาศาลได้ตัดสินให้ยกฟ้องคดีนี้ไป I owe it all to God แล้วก็ผมก็ทุกอย่างนั้นก็อยู่กับพระเจ้า As what I have said earlier without him I can do nothing เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วผมก็จะไม่มีอะไรดีเลย So tonight let's get into the business แล้วก็คืนนี้นะครับเรามากิจการงานของพระเจ้าด้วยกันPlease open up your Bibles in the Gospel of Luke, chapter 4. เราเปิดพระคัมภีร์ในนะครับในพระธรรมลูกาบทที่4. Before I forget, I also want to thank Pastor Ramon Junco and Sister Sheng and his family for inviting us, amen, to preach the Word of God there in Thailand. แล้วก็ก่อนที่จะลืมนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับอาจารย์ละมนแล้วก็ซิสเตอร์เชงและครอบครัวของอาจารย์นะครับที่เชิญอาจารย์ฟรังโกนะครับมาเทศนาที่ประเทศไทย Luke chapter 4 verses 1 to 4ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่1ถึง4 It says here in the King James version of the Bible and Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wildernessbeing 40 days tempted of the devil and in those days he did eat nothing and when they were ended he afterward hungered verse 3 and the devil said unto him if thou be the son of god command this stone that it be made bread verse number 4 last verse and jesus answered him saying it is written that man shall not live by bread alone but by every word of godในพระธรรมลูกานะครับบทที่4ข้อ1ถึง4นะครับพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปยังแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารทรงถูกพยามารทดลองถึง40วันในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและเมื่อสิ้น40วันแล้วพระองค์ทรงอยากพระกายอาหารพยามารจึงทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะคำทุกคำของพระเจ้า Amen Amen There's a largest Pentecostal denomination church in the world that is growing in numbers but decreasing in numbers filled with the Holy Ghost แล้วก็ในสำหรับคริสเตียนนะครับที่เติบโตขึ้นในหรือในข้อพระคัมภีร์ที่ทุกคนเติบโตขึ้นนะครับในข้อกันดารวิถีนะครับแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่จะสอนเรา Amen In the book of Acts chapter 1 verse number 4 to 5ในพระธรรมกิจการนะครับข้อที่1บทที่1ข้อ4ถึง5 It says here and being assembled together with them commanded them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father which said he ye have heard of me verse 5 for John truly baptized with waterBut ye shall be baptized with the Holy Ghost not many more days hence. ในพระธรรมกิจการนะครับเมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกับอัครสาวกจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายก็จะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์Amen. I want you to understand tonight that this is a promise of the Father who is in heaven. อยากจะทำความเข้าใจนะครับนี่คือพันธสัญญาของพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์ของเรา And that promise is yours tonight. Can you say Amen? และพันธสัญญานั้นมาถึงเราในคืนนี้เราจะบอกว่า Amen. How many of you know that we may walk in the power of the Holy Ghost this evening?มีกี่คนที่รู้นะครับว่าตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์As what the Bible said, amen, that we are the head and not the tail, so we must live victoriously, and that is walking in the power of the Holy Ghost. เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกเรานะครับว่าเรารับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ว่าเราไม่ช้าไม่นานเราทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And that's what I'm going to preach tonight, walk in the power of the Holy Ghost.
และนี่คือสิ่งที่จะเทศนาในค่ำคืนนี้นะครับคือเดินอยู่ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the question is how can we walk in the power of the Holy Ghost คำถามก็คือเราจะเดินอยู่ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร I believe number 1 be filled with the spirit of God ผมเชื่อว่าครับข้อแรกว่าให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์Many people in the world are struggling to be filled with the Spirit of God. ให้เติมเต็มด้วยจิตวิญญาณของพระเจ้า And even Paul wrote this in Galatians chapter 3 verse number 2. เมื่ออาจารย์เปาโลนะครับเดินทางไปที่กาลาเทียนะครับจากบทกาลาเทียบทที่3ข้อ2 It says here this only would I learn of you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith.อาจารย์เปาโลก็ได้บอกว่านะครับข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติหรือได้รับฟังการฟังด้วยความเชื่อเอเมน So here in this text hallelujah Paul wrote to Galatians that they were not filled with the Holy Spirit because of religiosity แล้วก็ในพระธรรมกาลาเทียนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงบทนี้ว่าว่าถามว่าเราเชื่อในศาสนาอยู่หรือเปล่าเราได้รับพระวิญญาณโดยศาสนาหรือเปล่า And they became so religious and following or making religious observances ก็มีคำถามนะครับว่าทำตามศาสนาหรือรับโดยความเชื่อAnd I believe this is a picture tonight of many churches even Christians nowadaysแล้วผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่เราเรียนในค่ำคืนนี้แม้ว่าจะเป็นคริสเตียนก็ตามในวันนี้ There are big churches who has a lot of members, amen, wonderful churches, but they are nothing but a bunch of religious people. แล้วก็ในคริสตจักรหรือโบสถ์ที่ใหญ่นะครับเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าได้รับปฏิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์You can see it and feel it when they are having church services that they are not walking in the power of the Holy Spirit. เราอาจจะได้เห็นนะครับว่าในรอบนมัสการนั้นอาจจะไม่ได้เดินด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า In our text, Luke chapter 4, verse number 1, we can see here, and Jesus being full of the Holy Ghost, so even Jesus was filled with the Spirit.แล้วก็เห็นได้อีกข้อนะครับจากพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่1พระเยซูประกอบด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร And I believe tonight as Christians and sons and daughters of God Amen we ought to be like Christ แล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าในค่ำคืนนี้เราคริสเตียนนั้นเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ One of our goals in our Christian life Amen is to be like Christ Can you say Amenแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเราของคริสเตียนก็คืออยากจะเป็นเหมือนพระคริสต์เอเมน And if Jesus Christ was filled with the Spirit and then you and I tonight must be filled also with the Holy Spirit พระเยซูนะครับทรงเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ In Matthew chapter number 3 verse number 11 we can see here it saysI indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So this is real tonight. นี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับที่ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าเราให้ทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เราทั้งเจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ In John 1:32 it says here and John bear record saying I saw the spirit descending from heaven like a dove and it abode upon him ในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่1ข้อ3ก็กล่าวด้วยเช่นกันนะครับว่าและยอห์นได้กล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์อาเมน So what I want you to understand tonight is that if Jesus Christ was filled with the Spirit then you and I
must be filled also with the Spirit tonight. Can you say amen? อยากจะทำความเข้าใจกับเราทุกคนนะครับว่าคืนนี้พระเยซูคริสต์ทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นผมและก็พวกคุณนั้นสามารถประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกัน And being filled with the Spirit is not only a one-time experience but this is everyday experience และการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่แค่มีประสบการณ์หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่มีในทุกๆวัน Do you believe that everyday we must be filled with the Spirit?คุณเชื่อไหมครับว่าเราสามารถมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทุกๆวันเอเมน Because without the Holy Spirit in our lives, hallelujah, we cannot live holy in this crooked generation. เราว่าเราประกอบเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเพราะว่าในยุคนี้เราไม่สามารถที่จะทำให้มันบริสุทธิ์ได้ So can you please tell the one sitting beside you, be filled with the Spirit tonight?เราจะบอกคนที่อยู่ข้างๆเรานะครับว่าให้ประกอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ but also stay filled with the spirit every day แล้วก็ให้อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวัน I believe that there are many dead churches having funeral services because the presence of the Holy Spirit is absent in the midst of them ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆโบสถ์นั้นก็อาจจะไม่ได้รับเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าในพระวิญญาณบริสุทธิ์ But I thank God tonight because I belong to a church and even amen a fellowship that believes amen in the outpouring of the Holy Ghost แต่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในค่ำคืนนี้เราได้อยู่ในคริสตจักรที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ I don't know if you will agree with me but being in a Pentecostal denomination even in our churches it is very excitingแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนก็เห็นด้วยกับผมแล้วเราทุกคนนั้นตื่นเต้นมากที่เราอยู่ในโบสถ์นี้ Because you will never know when the Holy Spirit will move in our services เพราะว่าเราจะรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการเคลื่อนเราให้กับเราในการนมัสการพระองค์ And a church that is spirit filled is a joyful churchก็คือโบสถ์ที่มีการประกอบด้วยเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นโบสถ์ที่มีความสุข And I believe that one of those amen is our church in Thailand และเราก็เชื่อว่าโบสถ์ที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน And I want to encourage you to stay filled hallelujah อยากจะให้กำลังใจเราทุกคนนะครับในการที่จะอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ Secondly I want to talk aboutBe led by the Spirit. Not only be filled with the Spirit, but also be led by the Spirit. ให้เราได้ใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ Maybe you are asking right now, Pastor Franco, why do I have to be led by the Spirit? Go ahead. เราอาจจะถามนะครับอาจารย์ฟรังโกเราจะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไง And there's a simple answer tonight because Jesus Himself was led by the Spirit.แล้วก็ในข้อนี้นะครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูนั้นก็ได้ใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ Take note even if he is the son of the living God the spirit led him แล้วก็ให้เราบันทึกไว้นะครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่นะครับว่าและพระองค์ก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกันในการนํา And maybe you're asking tonight Pastor Francohow am I going to be led by the spirit เราอาจจะถามอาจารย์ฟรังโกนะครับว่าคืนนี้เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนําเราได้อย่างไร there are three things that I want to consider with you มีอยู่3สิ่งนะครับที่อยากจะคิดไปกับคุณในค่ําคืนนี้ I believe there are three ways the holy spirit will do this in our lives อยากจะให้นะครับมี3ข้อนะครับที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทํางานในชีวิตของเราNumber one is through testing. ข้อแรกนะครับผ่านการทดสอบ In verse number two in the Gospel of Luke chapter 4, it says here, being 40 days tempted of the devil. This is Jesus. ในท่านพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่2นะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงถูกมารทดลอง Jesus was tempted. Jesus was put into test.ครับพระเยซูคริสต์นะครับก็นำไปตามพระองค์เองไปสู่การทดลอง
And how many know this evening, for us to be led into better ways, we must undergo testing. แล้วก็ถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราจะไปทำการทดลองทดสอบ Even pure gold are tested if it is real. แล้วก็แม้ว่าจะเป็นการทดสอบนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงAnd for us to be closer to God, amen, we must experience what happened to the three Hebrews. Can you say amen? เพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นในพระองค์นะครับในพระเจ้าของเรานะครับนั่นคือเราต้องผ่านการทดลอง That was Shadrach, Meshach, and Abednego. Brother Benz? Hello?Yes, hello. Hello, hello. Yes, yes. For us to be closer to God, we must experience what happened to the three Hebrews and led by God. แล้วก็เราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับโดยให้พระเจ้าทรงนำเรา Because without the test, we will have no testimony. ถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบนะครับเราก็จะไม่มีคำพยานมาSo don't be afraid if you're going through testing in your life. เราไม่ต้องกลัวนะครับที่เราจะไปสู่การทดสอบ Because that's the one of the ways the Holy Spirit will lead us. นั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะนำเราไปได้นั่นเอง And secondly, by knowing the Word of God. ข้อ2นะครับโดยการที่เรารู้ถ้อยคำของพระเจ้าIn verse number 4 it says, And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. และในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ4นะครับก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ตรัสตอบมารว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะคำทุกคำของพระเจ้า I want you to understand tonight that the Spirit and the Bible works together.อยากจะทำความเข้าใจนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระคัมภีร์นั้นทำงานร่วมกัน Amen. Even in 2 Timothy chapter number 3 verse number 16. แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16 It says here all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรม So it says here it was written by the Holy Spirit ในข้อความนี้นะครับได้บอกว่าถูกเขียนโดยการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ That's why we as Christians must read God's word Can you say amen นั่นคือคริสเตียนถึงต้องอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเอเมน I want to tell you tonight that a Christian, amen, that is led by the Spirit has more time in reading God's word. Sorry, Pastor, the connecting failed. I'll say it again. I want to tell you tonight that a Christian that is led by the Spirit has more time in reading God's word than doing anything.และอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการทรงสถิตของพระเจ้าหรือการนำของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเราต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยนั่นเอง As what the Bible says we must meditate day and night ในพระคัมภีร์ก็ได้บอกเรานะครับว่าให้เราอ่านทั้งเช้าเย็น And I believe that when you are led by the Spirit it gives life when you read the scriptures แล้วก็เราก็เชื่อนะครับว่าถ้าการทรงนำของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะทำให้เรานั้นอ่านทำความเข้าใจกับพระคัมภีร์ได้ And the third way that the Holy Spirit is leading us is through fasting แล้วก็อีกทางถามที่จะพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถนำเราได้ก็คือการอดอาหาร Amen we must go back to the basics can you say amen แล้วก็จะกลับไปสู่การเริ่มต้น Because sometimes we tend to forget fastingบางทีเราอาจจะลืมการอดอาหาร We are telling our pastor, I don't fast, I slow
ล้วก็อาจจะบอกอาจารย์ว่าเรื่องนี้เราทำได้ช้า But the truth tonight is Jesus also fast oftentimes แต่ว่าความจริงก็คือพระเยซูคริสต์นั้นทรงอดอาหารด้วยเช่นกัน And when I say fasting this is not only about food ก็คือถ้าเราบอกว่าการอดอาหารก็หมายถึงว่าคือความจริงที่เกิดขึ้น Because when I said fasting I saw a lot of faces in our monitor right now and they were like แล้วก็เมื่อผมเริ่มอดอาหารแล้วก็พอผมเริ่มมองกลับไปผมก็รู้สึก It's gone. We don't want to fast. Can you say amen? แล้วก็เราอาจจะไม่ต้องการที่จะอดอาหาร But we have to. แต่ว่าเราต้องทำ And this is not only about food but also the pleasures. ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเท่านั้น We may fast amen by not you knowFacebooking or using our mobile phones. ก็คือเราต้องอดเล่นโทรศัพท์หรืออดเล่น Facebook ด้วยเช่นกัน Because I believe this evening, amen, that we are in a high-tech generation. แล้วเราเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีมีความไฮเทค There are a lot of people that can live without the Bible but cannot live without their phones.เราอยู่ในโลกที่บางคนสามารถอยู่ได้โดยการไม่อ่านพระคัมภีร์แต่ไม่สามารถอยู่ได้โดยการไม่เล่นโทรศัพท์ And sometimes even in our churches before the service 1 hour prayer amen while we are praying we are holding our phones และบางทีในโบสถ์เราก็เช่นกันเมื่อก่อนเราจะเริ่มต้นรอบนมัสการเราอธิษฐานเราก็ยังไม่วางโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือเราAnd we're like this, Hallelujah, Shandoro Bosikala. Hello. So I just do this. Hallelujah, Shandoro Bosikala. Hello. So I believe this evening that we have to, you know, be led by God, by the Spirit of God through fasting. That today, I'm sure that God will lead us through fasting, through prayer. Because when you fast, you silence the voice of the flesh.เมื่อเราอดอาหารก็เหมือนกับเราคือตัดเนื้อหนังของเราออกไป And you are giving more room for the Holy Spirit to move in your life เราก็จะสร้างห้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้ And another thing fasting is you know it's a sign of humbling ourselves before Godและหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการอดอาหารก็คือเราถ่อมใจของเราให้กับพระเจ้า And I want you to understand this และอยากให้ทุกคนนั้นทำความเข้าใจเรื่องนี้ The Holy Spirit in the Bible was also what do you call this called Amen water แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นน้ำAnd I believe all of us, in some point in our lives, amen, we saw waterfalls. แล้วก็ในหลายคนก็อาจจะคิดถึงน้ำตกที่มันลงมา And if you will observe that water, it is finding or looking for the lowest place.ถ้าเราสังเกตนะครับน้ำตกที่มันตกลงมานั้นมันก็จะหาทางลงมาลงไปในที่ต่ำลงไปเรื่อยๆ And if that water found that lowest place และน้ำที่มันตกมาจากที่สูงมันก็จะลงไปสู่ที่ต่ำ The water will stay there แล้วก็น้ำก็จะไปอยู่ตรงนั้น That's why tonight if we fast amen we are humbling ourselves before God ก็คือคืนนี้ถ้าเราอดอาหารอธิษฐานแล้วก็นั่นคือการแสดงตัวว่าเราถ่อมกับพระเจ้าAnd I believe, amen, that the Holy Spirit will continue, amen, to lead us and will you know, be with us. และผมก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะนำเราแล้วก็มาอยู่กับเรา Amen, hallelujah. Amen. So one thing, if we fast, amen, we are empty. We are emptying ourselves. แล้วก็ถ้าเราอดอาหารก็คือเหมือนเราได้เตรียมตัวเรา Hallelujah I believe that the Holy Spirit amen
tonight is looking for empty vessels. แล้วก็คือผมเชื่อว่าถ้าเราอดอาหารก็เหมือนกับเตรียมจิตใจเราให้ว่างเปล่า So that God can pour out His Holy Spirit, Amen, upon that vessel. ที่พระองค์จะสามารถเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา Hallelujah. Thirdly, as I close. สิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่สาม Let us move in the power of the Holy Spirit. ให้เราเคลื่อนไหวด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ We can see here in Luke chapter 4, verse number 14. เราจะเห็นได้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่14นะครับ It says here, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบ And in verse 18, he preached the word of God. He quoted what prophet Isaiah wrote.The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่18นะครับพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระเอเมนเอเมน Tonight I want to encourage you amen to see miracles through the Holy Spirit แต่คืนนี้นะครับอยากให้กำลังใจทุกคนนะครับเห็นการอัศจรรย์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And we will experience that amen if we will move in the power of the Holy Spiritแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ I believe that even online God can do miracles can you say amen เราเชื่อว่าการเทศนาออนไลน์นี้พระเจ้าจะให้เราเห็นการอัศจรรย์ I believe that those who are sick in body earlier this morning and we prayed for them we laid hands on them they are now amen well can you say amenแล้วก็เราก็เชื่อว่านะครับผู้ที่เจ็บป่วยที่เราอธิษฐานเผื่อเมื่อเช้านี้แล้วเขาจะดีขึ้น Amen. And I believe that God is looking for men and women that will operate in the Spirit. แล้วก็เราเชื่อว่าพระเจ้านะครับจะให้ผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นได้รับพระวิญญาณ And I believe that God can use you tonight to operate in the Spirit. แล้วก็เราเชื่อว่านะครับพระเจ้าจะใช้คุณทุกคนที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Hallelujah in 1 Thessalonians chapter number 5 verse 19 says here quench not the spirit ในพระธรรมเทสโลนิกานะครับบทที่5ข้อที่19นะครับอย่าดับพระวิญญาณ Amen quench not the spirit I believe amen that we have to stir up the gift that is within usแล้วก็ในข้อที่19นะครับอย่าดับพระวิญญาณเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นได้ให้พระวิญญาณกับเราแล้ว And I believe tonight and I am prophesying tonight amen that the Holy Spirit will flow amen in Thailand church แล้วในคืนนี้นะครับอาจารย์ก็ได้พยากรณ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไหลลงมายังโบสถ์ที่ประเทศไทยนี้ There will be gifts amen in the churแล้วก็จะมีสิ่งของประทานที่จะมาถึงบวชของเรา You will receive the giftings of the Holy Spirit และเราก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So that you may use that amen to encourage everyone amen and edify each other และเราก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะให้กำลังใจผู้คนและก็นำผู้คนที่ต้องการแสวงหาพระเจ้ามา So again tonight walk in the power of the Holy Ghostอีกครั้งนะครับคืนนี้เราเดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์ If you haven't experienced it yet ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ Tonight is your night และคืนนี้เราจะมี You can be filled with the Spirit tonight can you say amen เราสามารถที่จะเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราบอกว่า amen just humble yourself before God ให้เราถ่อมเรากับพระเจ้าAnd receive the baptism of the Holy Spirit tonight.
แล้วก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคืนนี้ And I believe that God will give you utterance แล้วก็เราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเรา You will speak with new tongues เราก็จะได้พูดภาษาใหม่ You will leave this online service amen with joy in your heartและเราก็จะมาอยู่ในการนมัสการออนไลน์ของเราด้วยความชื่นชมยินดี And even you will have zealousness even the desire the burden to preach the word of God boldly แม้ว่าเราจะมีปัญหาในการที่เราจะเทศนาถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความยากลําบากหรือทนทุกข์ทรมาน I feel in my spirit tonight that God will anoint everyone tonight และเราก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นจะเจิมเราในค่ำคืนนี้Hallelujah. Let's close our eyes and bow our head tonight. Hallelujah. เราจะหลับตาและก้มศีรษะของเราด้วยกันในคืนนี้ Maybe you're here tonight. แม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่คืนนี้ Maybe we have visitors. Amen. หรือว่าเราจะมีผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราในคืนนี้ If I may ask, are you a visitor tonight? อยากจะเชิญชวนผู้ที่มาเยี่ยมเราในคืนนี้Maybe we can pray for you. ขอให้เราได้อธิษฐานเพื่อคุณ The Bible says God loves you so much. ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณมาก That he gave his only begotten son. พระองค์ทรงมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ That whosoever believeth in him. เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ shall prosper. จะไม่พินาศAmen. So tonight, maybe we have visitors. เรามีผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราไหมครับหรือมาที่นี่ครั้งแรกหรือครั้งที่สอง Is there anyone tonight? มีใครไหมครับ Amen. ที่มาที่นี่ครั้งแรกครั้งที่สอง No one. So maybe we are all Christians. อาจจะไม่มีนะครับเพราะเราทุกคนที่นี่อาจจะเป็นคริสเตียน I want to encourage you tonight to be filled with the Spirit.อยากจะให้กำลังใจเราทุกคนนะครับที่เติมให้เราเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let us ask God for the gifts of the Holy Spirit in our lives ให้ร้องทูลกับพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาถึงยังชีวิตเรา That God will activate this ให้พระเจ้านั้นเปิดทางนี้ไว้ And we may use it in our church services เราให้เราได้ใช้ในกิจการงานของพระเจ้าในโบสถ์ของเราFor those of you who haven't experienced speaking in tongues yet, ใครยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพูดภาษาพระวิญญาณ I believe that you're going to be filled tonight. อยากให้เราได้ให้คุณนะครับได้มีโอกาสได้พูดในคืนนี้ And God will give you utterance. และพระเจ้าก็จะให้เราพูดได้ So what I want you to do now, และอยากจะให้เราทุกคนได้ทำตอนนี้We're going to unmute our microphones. เราจะเปิดไมโครโฟนของเรา We will pray. เราจะอธิษฐานด้วยกัน We will receive the baptism of the Holy Spirit. เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกัน We will ask God, Amen, for the ร้องทูลกับพระเจ้าด้วยกัน So if you are ready tonight, ให้เราพร้อมหรือยังครับคืนนี้ We may close our eyes and unmute our microphones.แล้วเราหลับตาแล้วเราก็จะเปิดไมค์ของเรา After our prayer I want you to raise your hands amen and just worship God แล้วหลังจากการอธิษฐานเราก็ยกมือของเราขึ้นในการนมัสการพระเจ้าด้วยกัน Hallelujah let's pray tonight เราอธิษฐานด้วยกันในคืนนี้ Oh shalarabake Lord God myself before you I receive the baptism of the Holy Spirit God I am asking for the gift of the Holy Ghost to act in our lives I pray that this night will be testimony God asThy word and truth comfort God, fill us with the spirit of heaven, and 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 fill us with the spirit of
Jesus, you are our comfort, Jesus. I believe that there is someone here tonight, amen. God is giving you the gift or of interpretation, even the gift of prophecy. Speak tonight. Speak tonight. Jesus. Oh, hallelujah. Don't be afraid. Let the Holy Spirit have His way. Yes. Hallelujah. Oh, Lord. If you got filled with the Holy Spirit tonight, please raise your hands. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you. Hallelujah. God, I pray that you will continue to speak, Lord. Prophesy tonight, Lord God. Edify them, O Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. How many of you felt the power of the Holy Ghost? Yes. Hallelujah. I believe tonight, amen, that the gift of the Holy Spirit will flow into your life. And if you haven't experienced it yet, just continue asking God. If you did not speak in tongues tonight, amen, don't get disappointed. Just keep on asking God. And receive it by faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. God is good. Amen. Glory be to God. Amen. Thank you so much, amen, for this opportunity. Thank you so much for the silent congregation and even to Pastor Ramon Junco and Sister Sheng and his family. Amen. We thank you, amen, on behalf of my family and our ministry, our church in Santa Ana. Please continue to pray for us as we also pray for all of you. แล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับโอกาสในค่ําคืนนี้ที่อาจารย์ได้มาเทศนาขอบคุณอาจารย์ลมนขอบคุณซิสเตอร์เชงแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของอาจารย์ฟรังโกนะครับที่ให้มีโอกาสได้มาเทศนาในค่ําคืนนี้อาเมน Hallelujah. I believe that God will let this church be fruitful. แล้วก็เราเชื่อว่านะครับพระเจ้าจะทรงนําเรา And I believe that
God will add people, amen, to this church. Glory. Amen. 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 And also, I believe that this church will be blessed financially. Amen. Amen. And God will raise up couples, amen, that will not be afraid to step out of their comfort zones. Amen. Yes. แล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ให้คู่สามีภรรยานะครับอยู่ในความกลัวอยู่ให้ออกจากcomfort zone. And God will use these couples, amen, to reach out our neighboring cities.และพระเจ้าจะทรงนำคู่สามีภรรยานั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐ I believe that God saw the labor of our pastor even his family และเชื่อว่าพระเจ้ากำลังดูผลที่พระเจ้าต้องการจะเก็บเกี่ยวจากอาจารย์ลำมน I believe that he planted a lot of seeds amen แล้วก็ผลที่เกิดจากการAnd know ye this night, saith the Lord. แล้วก็ได้รับผลที่ได้ยินจากพระเจ้า That it is time for harvest. Amen. และถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว And let's claim it. Let's believe it tonight. And yes. Amen. Hallelujah. Amen. Silent for Jesus. Thank you. Yes. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pastor Ramon, thank you so much.Amen. Let's give God our clap offering. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, Father, we worship you and we honor you. Thank you, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Franco. Thank you very much, Pastor Franco.For the powerful message Amen. Of the Word of God. ด้วยถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชมากของพระเจ้า and is alive. Yes. Amen. แล้วก็พระวิญญาณพระคำของพระเจ้านั้นยังมีจิตวิญญาณและยังมีชีวิตอยู่ We are all filled with the Holy Spirit. We are even refreshed by His power. Yes. Amen. ผมเชื่อว่าเราได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ So let's continue to do what God has tasked us to do.ให้เราทำต่อไปนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกให้เราทำ Amen You know I receive with all my heart all those words of prophecy all those words of knowledge แล้วก็อาจารย์ก็ได้รับถ้อยคำพยากรณ์แล้วก็ถ้อยคำของพระเจ้า Amen From the time since last month when Pastor John Wesley gave words of prophecy Wow เมื่อเดือนก่อนนะครับที่อาจารย์ได้มาพยากรณ์ไว้ Amen I held them close to my heart แล้วก็อาจารย์ก็ช่วยเขาได้ด้วยให้ใกล้กับหัวใจของอาจารย์ I always choose to believe Amen when the word of God said that God will speed up and accelerate His work here in Thailand แล้วก็อาจารย์ก็เชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะเลือกแล้วก็ให้เกิดผลขึ้นในประเทศไทย Tonight God has equipped us amen for we believe that it is not by might nor by power but by the spirit of God ครับแล้วก็ไม่ได้โดยในคืนนี้นะครับไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า I cannot do it alone I cannot do it by myself nor I can do it just with my familyAmen. The reason why you are here tonight, it's not an accident. God wants to use you in a powerful way to reach out for more souls outside. ไม่แค่อาจารย์และครอบครัวนะครับก็ไม่สามารถทำเองได้นั่นเพราะว่าพวกคุณมาอยู่ที่นี่พระเจ้าถึงเราถึงได้เห็นว่าพระเจ้านั้นได้กระทำการในชีวิตของเรา Amen. Let me just remind and refresh Brother Matty, Brother Benji.Brother Benz แล้วก็ให้เตือนนะครับว่าคุณเบนจี้คุณเมธีแล้วก็คุณเบนซ์ Amen even my wife they have received the words of God since last month แล้วก็ภรรยาของอาจารย์นะครับก็ได้รับถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อสิ้นเดือนก่อน And Brother Benji you are really loved by God แล้วก็คุณเบนจี้นะครับพระเจ้าก็รักคุณ Amen you had been
you had been receiving instructions from the Lord. You take it by heart and respond to it accordingly. Amen. As I preached even before, it's not an accident that God pulled you from outside and sent you here in this church. แล้วก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกนะครับว่าในความเพื่อความสามัคคีของเราแล้วก็เมื่อก่อนที่เราอยู่ข้างนอกพระเจ้าเรียกเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ So we can all serve God together. แล้วเราจะร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยกัน Brethren, Jesus is coming back. Amen.เพราะว่าเราขอพระเยซูคริสต์กลับมาอีกครั้ง Amen. Let's do Amen with urgency. Do God's work with urgency. ให้เรานั้นทำในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยความรวดเร็วโดยทันที Amen. Let's bow our heads tonight. แล้วเราจะก้มศีรษะของเราในคืนนี้ As Brother T closes us in prayer, I want you also to agree with him and to pray on your own.And speak and release your words and your vow, your pledges to God as the Holy Spirit guides you, leads you what to do specifically. Amen. Tonight, let's bow our heads and let's pray together. After a while, Brother T will close us in prayer. Let's worship God one more time. Father God, we worship Keep this church, O Lord, on fire for you, Lord God, loving your God. And this, O Lord God, give us, O Lord God, Jesus, the discernment, Lord, and wisdom, O Lord God, Jesus, to follow your voice, O God, in unity, O Lord God, as one, O Lord, one heart, one spirit, with one accord. Thank you, Jesus. Jesus Christ, God, you, O Lord God, Father, for your words. I release a blessing to each and every one of us tonight in Jesus' name.ขอบพระเจ้าคุณพระเยซูครับที่ให้พวกเราได้ร่วมนมัสการพระองค์ในค่ำคืนนี้ครับคุณอาจารย์ฟรานซิสโกนะครับที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และขอบคุณภรรยาของอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นคำพยานขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้ส่งอาจารย์มาสอนจากฟิลิปปินส์นะครับขอบคุณพระองค์แล้วก็พี่น้องที่นั่นขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้จะได้เยียวยาช่วยเหลือโบสถ์ที่นั่นครับคุณพระเจ้าที่จะช่วยเหลือโบสถ์ในสภาพันธ์ของเรานะครับทั้งในที่ต่างๆทั่วโลกครับขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิดไวรัสแล้วก็ให้เขาได้กลับมามีสภาพการเงินการมั่งคั่งแล้วก็มีสภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระเจ้าที่ช่วยอาจารย์รามอนนะครับครอบครัวซิสเตอร์เชนนะครับคุณพระเจ้าช่วยเหลืออาจารย์สุภาพนะครับซิสเตอร์นาวีแล้วก็อาจารย์พอลที่เชียงใหม่ครับคุณพระองค์ครับที่ให้เกียรติแก่พวกเราในการรับใช้พระองค์ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมได้มีการรับใช้พระองค์มาเป็นประจำนะครับแล้วก็พี่เมธีบราเธอร์เบนบราเธอร์เบนจี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราที่ช่วยในการรับใช้พระองค์ครับขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ครับขอปิดการนมัสการครับขอบคุณคำอวยพรต่างๆครับเอเมนเอเมนและเอเมน before you leave เอเมน please open your video your camera for documentation we're going to takesome photos. Kurt, okay. Please open your video, your camera, and smile. Okay, don't breathe. One, two, three. One more. One, two, three. Okay, thank you.Okay, thank you very much. Thank you so Pastor much. Pastor Franco and Sister R.A. Thank you so much for this opportunity. God bless you. God bless you. Sending our loves to you.